ขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระมหาเถระขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถระและเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ติดตามรายการมงคลธรรมในวันนี้ทางรายการของเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมงคลประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยหรือชื่อย่อๆว่าสปท.เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่1เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีรวมทั้งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาภิสิทธิเอกเศรษฐธรรมโมเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่2วันนี้ทางรายการถือว่าเป็นมงคลสมกับชื่อของรายการในวันนี้ก่อนอื่นก็ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับผมในเจริญสุขถวายความเคารพพระอาจารย์นะครับผมครับโอ้ถือว่าทางรายการของเรานี่ถือว่าได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อตลอดเวลานะครับผมได้ยินว่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามของเราเนี่ยมีจิตรกรรมตลอดทั้งปีครับผมใช่ครับอยากจะทราบว่าจิตรกรรมที่หลวงพ่อทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะมีในอนาคตเนี่ยจิตรกรรมสำคัญมีอะไรบ้างครับขอขอบคุณนะคำถามนะท่านพระมหาชินภัทรชินนาลโยนี่ท่านก็เรียนธรรมเข้าประโยคนะเป็นรองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอีกด้วยนะฮะเช่นเดียวกันกับพระมหาภิสิทธิเอกเศรษฐธรรมโมเรียนธรรม9ประโยคก็เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งความจริงหลวงพ่อก็เป็นผู้จัดการนะครับผมเป็นผู้จัดการอยู่ก็แปลว่าเรามีวัดเรามีทั้งปริยัติปฏิบัตินะจริงๆแล้วก็ยังมีอีกนะครับผมหน่วยงานที่สำคัญก็คือหน่วยวิทยาบริการสังกัดหรือขึ้นตรงต่อคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันนี้ก็เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรปริญญาตรีและต่อไปก็ปริญญาโทความจริงปริญญาโทก็เคยเปิดมาแล้วครับผมและก็สำเร็จกันมามากแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังจะดำเนินการให้ต่อเนื่องกันไปครับผมนะเป็นการเรียนการสอนหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ครับผมนะโดยอาศัยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะฮะเรียกว่าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ภาค15นะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งเป็นหน่วยวิทยาบริการสอนหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยถือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการมาใช้ประกอบในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และก็ปกครอง ขออภัยปกครองคณะสงฆ์ด้วยนะเพื่อให้พระสงฆ์นี่มีความรู้ในด้านการบริหารถูกต้องเพราะว่าพระสงฆ์นี่ท่านเรียนมาแต่เดิมเนี่ยเรียนหลักสูตรนักธรรมนักธรรมตรีโทเอกแล้วก็เรียนธรรมตั้งแต่ประโยค1 2ขึ้นไปถึงประโยคปท9ครับผมแต่หลักสูตรการบริหารการปกครองไม่มีครับผมโดยตรงก็เลยมาจัดหลักสูตรนี้ขึ้นโดยคณะสงฆ์ภาค15โดยใช่ครับพระคุณหลวงพ่อพระธรรมปริยัติเวทีเจ้าคณะภาคก็เห็นพระธรรมปริยัติเวทีเจ้าคณะภาค15นี่ก็ประเรียนธรรมก็ประโยคเหมือนกันครับผมท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลให้ความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมใช่แล้วก็มาเมื่อหลวงพ่อเองได้ผ่านชีวิตทางโลกมาจนถึงอายุ57ปีแล้วก็เริ่มมาบวชลาออกก่อนเกษียณ3ปีครับจากราชการของรัฐบาลต่างประเทศครับผมมาบวชเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาก็เพื่อศึกษาสัมมาปฏิบัติเองและก็เพื่อช่วยเผยแผ่ธรรมะโดยการให้มีสำนักเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมะและแผนกบาลีและก็มีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั้งหมดนี้ก็ตั้งขึ้นโดยมติมหาธรสมาคมครับผมซึ่งก็หลวงพ่อก็บริหารอยู่นี่คือกิจกรรมหลักๆที่หลวงพ่อทำเลยเรียกว่าหลักเลยแล้วที่สำคัญก็คือว่าหลวงพ่อผ่านทางโลกมาแล้วก็เอาความรู้ทางโลกมาประยุกต์เพื่อดำเนินการในการบริหารใช่ไอ้ความรู้ทางโลกนั่น
ที่สำคัญก็จะบอกก็ได้อาตมานี่สำเร็จชั้นปริญญาตรีก็การบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจครับผมเอกชนอย่างนั้นแล้วก็ส่วนปริญญาโทก็บริหารราชการแผ่นดินหรือบริหารสาธารณะซึ่งทั้งสองอย่างนี้มารวมใช้ได้หมดเลยได้ยินว่าหลวงพ่อเรียนรัฐประศาสนศาสตร์หรืออะไรนะรัฐประศาสนศาสตร์ครับผมมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้เราเรียนมาตั้งแต่สมัยรุ่นเก่าตั้งแต่เปิดสถาบันนี้ใหม่ๆแล้วก็สอนวิชานี้ที่ธรรมศาสตร์สอนสอนนี่เนื่องด้วยว่าวิชาหลักที่ไปทำงานครับผมที่สำนักงานของรัฐบาลต่างประเทศครับผมโดยสายอาชีพคือนักวิจัยโอ้หลวงพ่อนี่วิจัยนี่โดยอาชีพเลยใช่เป็นอาชีพตลอดชีวิตมาครับผมก็รู้ตื้นลึกหนาบางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองการเศรษฐกิจและการสังคมของชาติก็พอรู้ไม่ใช่พอรู้เรียนรู้เลยทั้งเรียนรู้แล้วก็ทั้งมาทำงานวิจัยและประเมินผลด้วยถ้าไม่แน่จริงเขาไม่จ้างหลวงพ่อก็ไม่รู้แหละอันนั้นก็เขาก็จ้างกันแล้วกันแหละนะก็เลยจนกระทั่งขอลาออกก่อนเกษียณ3ปีเพื่อเอาความรู้นี้มาใช้นี่อันดับหนึ่งครับผมในการปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทีนี้เราไม่มีอำนาจอะไรเราก็มาตั้งสถาบันของเราแล้วมาตั้งวัดของเราจึงเกิดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามขึ้นและมีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ครับผมดังได้กล่าวมานี้ทีนี้กิจกรรมหลักก็คือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะและแผนกบาลีครับผมซึ่งของเราก็มีเปิดการเรียนการสอนนักธรรมตรีโทเอกเรียนธรรมก็ตั้งแต่ประโยค1 2ไปถึงประโยคปท9แล้วก็หน่วยวิทยาบริการก็และหน่วยวิทยาบริการนี่สอนระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีปริญญาโทครับผมนะฮะหลักสูตรก็คือการบริหารกิจการคณะสงฆ์อันนี้เพื่อประโยชน์แก่คณะสงฆ์ของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ภาค15ครับผมซึ่งมีท่านพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติเวทีเจ้าคณะภาค15ซึ่งท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลครับผมแล้วพอดีมาตรงกันก็เลยช่วยกันทำให้งานนี้เกิดขึ้นและก็เจริญขึ้นมาเป็นลำดับตามสมควรนี่คือกิจกรรมหลักส่วนหนึ่งถูกต้องอีกส่วนหนึ่งก็หลวงพ่อนำปฏิบัติเป็นประจำถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงมีการปฏิบัติธรรมสองเดือนใหญ่ๆสองเดือนใหญ่คือเดือนพฤษภาคมนี่เรียกว่ารุ่นกลางปีให้ปฏิบัติพระกรรมฐานคือสมถะวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นะฮะตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านปฏิบัติและสอนปฏิบัติได้ผลดีแล้วก็สอนศิษยานุศิษย์ให้ปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรงนี้มันเป็นที่มาที่ไปด้วยนะนี่คือหัวใจหลักของเป็นหัวใจหลักแปลว่าเป็นการสร้างพระในใจตนนี่ก่อนพระมีอยู่ในใจนะให้เรามีธรรมะในใจมีพระในใจมีธรรมะแล้วก็มีพระอยู่ในใจเราครับนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะครับแต่ว่าใครปฏิบัติโดยถูกวิธีแล้วมีธรรมะในใจก็นำไปสู่มีพระในใจด้วยครับพระนั้นท่านเรียกว่าธรรมกายครับผมพูดตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมที่บางท่านก็อาจจะนึกรังเกียจก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าท่านยังไม่ได้ศึกษาท่านยังไม่ได้ศึกษาครับผมไม่ได้ปฏิบัติก็ธรรมดาธรรมดาอยู่แล้วต่อเมื่อใดท่านได้รับรถพระธรรมก็จะเมื่อไรท่านประสงค์ที่จะมาศึกษาสัมมาปฏิบัติเพื่อสร้างพระในใจตนครับผมโดยการศึกษาสัมมาปฏิบัติถ้าเป็นโยมก็ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลถ้าเป็นพระก็ศีลสมาธิปัญญาให้ถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาหรือกล่าวโดยรวมย่อว่าสมถะวิปัสสนากรรมฐานนี่ก็หมายตามแนวสติปัฏฐาน4ถ้าปฏิบัติถูกต้องตรงทางก็ถึงธรรมกายครับผมคือเป็นทั้งคุณธรรมครับผมของพระครับผมและก็ปรากฏเห็นแล้วท่านทั้งหลายอย่าไปนึกว่านั่นเรียกว่าเป็นรูปธรรมแบบเบญจขันธ์นะครับผมไม่ใช่ตรงนี้แหละนี่แหละเป็นจุดประเด็นสำคัญถ้าอยากรู้เรื่องนี้ให้มาปฏิบัติมาปฏิบัติแล้วมีปีใช่ปีหนึ่งก็สองครั้งพ่อบอกแล้วเมื่อกี้ว่ากลางปีกลางปีคือเดือนอะไรนะครับ1-14พฤษภาพฤษภาปลายปีก็1-14ธันวาครับของทุกปีครับทีนี้มีหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์โดยฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยครับก็เลย
ปิดสอนพระวิปัสสนาจารย์หลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์คือสอนธรรมะปฏิบัตินี่แหละให้สร้างพระในใจตนให้ได้ก่อนใช่โดยทางศีลสมาธิปัญญาให้ถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8ครับผมแล้วก็นำไปสู่การเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์แล้วก็นำไปสู่ความเข้าถึงธรรมเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่ประชุมหรือที่รวมของคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าครับสูงสุดก็คือมรรค4ผล4นิพพาน1นั่นคือธรรมกายนะครับผมนี่นี่ปฏิบัติแล้วเข้าถึงรู้เห็นและเป็นได้ครับนี่สนับสนุนเต็มที่เลยสนับสนุนเต็มที่เป็นกิจกรรมที่สร้างพระในใจตนนี่ครับผมแล้วเมื่อมีพระในใจตนแล้วก็เอาไปช่วยสร้างพระในใจผู้อื่นจะเกิดแรงบันดาลใจอย่างมากที่จะสร้างพระในใจผู้อื่นนี่แหละจึงมาบวชสร้างสันติในใจสละชีวิตทางโลกได้ก็เพราะมีพระในใจตนก่อนก็นั่นแหละก็พยายามอย่างนั้นแหละก็พยายามก็เห็นคุณค่าของธรรมะปฏิบัติเห็นคุณค่านี่เพราะธรรมะปฏิบัตินี้ไม่ใช่เพียงแต่ช่วยชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์แล้วเข้าถึงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งคุณธรรมของพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าเท่านั้นหาไม่ได้ครับผมมีคุณค่าอีกเยอะครับผมมากเรียกว่าบำบัดทุกบำรุงสุขให้ทั้งรวมไปแล้วช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขตนเองและสังคมประเทศชาติได้ตามส่วนแห่งธรรมที่ปฏิบัติได้ถูกต้องธรรมที่ปฏิบัติได้และบุญบารมีของแต่ละท่านด้วยต้องพูดคำนี้ด้วยเหมือนกันผมได้ยินหลวงพ่อพูดบ่อยๆก็เลยใช่แล้วเรื่องบุญบารมีคนไม่ค่อยชอบพูดถึงครับผมบุญเป็นคุณความดีเกิดแต่การละชั่วทำดีทำใจให้ใสครับนี่บุญนี่นะฮะแต่แก่กล้าขึ้นไปเป็นอะไรเป็นบารมีบารมีคนมีบารมีก็คือคนมีบุญมานั่นเองใช่มันเป็นบารมีใช่บารมีคือคุณความดีอย่างยิ่งยวดอย่างน้อย10ประการนะที่พุทธเจ้าบอกว่าที่ตรัสว่าบารมีครับผมทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีรวมเป็น10ทัศน์เนี่ยแล้วบารมีนี่ยังมีชั้นไปอีกอุปบารมีปรมัตถบารมีนี่แก่กล้าไปเป็นลำดับครับผม10ทัศน์ก็กลายเป็น30ครับผมนี่บารมี30ทัศน์อยู่ตรงนี้ใช่บารมี30ทัศน์อยู่ตรงนี้ทีนี้ก็คือ10นั่นเองแต่ว่า3ขั้นถูกต้องทีนี้มันผู้ที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์อย่านึกว่าเรื่องเล็กน้อยนะเรื่องบำเพ็ญบารมีนี่ผู้ที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์บุคคลบุญบารมีมันต้องเต็มส่วนในระดับปกติสาวกอสีติมหาสาวกพุทธอุปถากพุทธบิดาพุทธมารดาพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแล้วแต่ท่านใดบำเพ็ญบารมีส่วนไหนถูกต้องมาระดับใดแล้วถูกต้องอย่างเช่นบางคนอาจจะชาติที่แล้วทำไม่มากแล้วถ้าองค์กรทำไม่มากแล้วอาจจะใกล้เต็มแล้วถูกต้องครับผมท่านก็บรรลุเร็วในกรณีที่บารมีเต็มเนี่ยพุทธเจ้าตรัสนะครับผมถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าคุณต้องบารมีเต็มก่อนนะแต่โดยความหมายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าตรัสผู้ใดปฏิบัติสติปัฏฐาน4ครับผมเป็นไงบ้างครับอย่างน้อย7วันอย่างมากไม่เกิน7ปีบรรลุพระอรหันต์นี่ก็หมายถึงน่าจะหมายถึงทั้งสองความเข้าใจของผมนะครับหลวงพ่อผมว่าอันนี้คือสติปัฏฐาน4คล้ายๆว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นทางตรงอันนี้ส่วนหนึ่งทางตรงถ้าปฏิบัติถูกแล้วเนี่ย7วันหรือ7ปีอย่างช้าอย่างน้อย7วันอย่างมากไม่เกิน7ปีครับผมบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์หรืออย่างต่ำก็พระอนาคามีหรือโสดาบันอย่างนี้ไหมครับไม่แค่พระอนาคามีครับคือโสดาบันมันได้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่ออย่างน้อยบรรลุพระอนาคามีมันต้องผ่านโสดาบันอยู่แล้วครับผมอันนี้มันต้องผ่านอยู่แล้วครับนี่แปลว่าพระองค์ตรัสในส่วนที่สูงสุดอย่างต่ำพระอนาคามีก็คือว่าต้องเป็นพระอริยเจ้าถูกต้องครับผมพระอนาคามีนี่เกิดอีกหนเดียวครับผมและไม่ได้เกิดในโลกมนุษย์ด้วยสุทธาวาสโน่นแหละสุทธาวาสนั้นถ้าดำรงอยู่ในปัญจมฌานครับผมได้ฌานสมาบัติฌานปัญจมฌานและ อรูปฌานน่ะครับผมใครบรรลุแล้วทรงอยู่แม้ก่อนตายก็ไม่เสื่อมครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อแตกกายทำลายขันธ์สำหรับพระอนาคามีบุคคลผู้ทรงฌานคือปัญจมฌานนี้อยู่ครับผมกติเดียว
เกิดในสุทธาวาสพรมชั้นสุทธาวาส5ชั้นตามลำดับแห่งอินทรีย์สัตถินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์ที่แก่กล้าต่างกันแต่แก่กล้าต่างกันความจริงก็ต้องอินทรีย์ทั้ง5ก็ต้องแก่กล้าหมดนั่นแหละแต่ว่าหนักไหนหนักทั้งนั้นต่อเท่าไหร่นั่นแหละอีกอันนึงนะครับหลวงพ่อผมว่านี่เองสติปัฏฐาน4ที่มีคุณค่าว่า7วันหรือ7ปีเนี่ยมีได้บรรลุอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยยังบ่งบอกถึงว่าผู้ที่บรรลุได้เนี่ยอาจจะบำเพ็ญบารมีมาพอสมควรก็นั่นแหละถึงพูดไงถึงพูดว่าบารมีเต็มแต่ว่าเขาบำเพ็ญมาแล้วเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าการบำเพ็ญบารมีถ้าไม่เต็มตามส่วนในระดับที่จะบรรลุคุณธรรมนั้นมันก็ไม่มีพลังอะไรดังนั้นกับผมยังขอฝากท่านสาธุชนคือฝากไปทางญาติโยมทางบ้านด้วยว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ยดิฉันหรือผมเนี่ยยังไม่มีบารมีไม่เคยเข้าวัดเลยแต่ไม่แน่อดีตชาติตัวเองอาจจะเคยทำมาแล้วก็ได้แต่นี่มาชาตินี้หลงไปหลงไปหรือถ้าไม่ไอเรื่องหลงนี่มันหลงหลายอย่างครับผมผู้ที่ไม่ได้ศึกษาสัมมาปฏิบัติเนี่ยก็หลงไปบางทีไปฟังเอาเนี่ยครับผมไปฟังเอาท่านที่หนักในทางปริยัติครับผมนึกออกไหมครับหนักในทางปริยัติแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติเพื่อเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ที่นะครับที่ให้สามารถรู้เห็นด้วยนะธรรมชาติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสเห็นตรัสยินอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อทรงบำเพ็ญสมณธรรมน่ะครับผมในคืนนั้นน่ะพระองค์บำเพ็ญอย่างนี้นะกล่าวย่อเลยนะครับผมเรื่องศีลไม่ต้องพูดมีอยู่ในตัวแล้วอยู่ในตัวทำปฏิบัติเป็นปกติบริสุทธิ์กายวาจาและเจตนาความคิดอ่านจึงเป็นอธิศีลและหรือศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลนี่เป็นอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเลยนำไปสู่จิตตวิสุทธินำไปสู่จิตตวิสุทธิพระองค์ก็เจริญสมาบัติ8นี่คล่องแคล่วก่อนที่จะมานั่งตรงประทับนั่งตรงนั้นนะไปฝึกซ้อมสมาบัติ8อยู่ในป่ารังคล่องแคล่วครับเพราะฉะนั้นในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะพระองค์อันนี้ต้องเดาเอาเลยนะด้วยความเข้าใจความเข้าใจด้วยความเข้าใจประทับนั่งใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์ทรงเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตถฌานอันนี้มีในคัมภีร์ครับไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้เดาหรอกครับมีในคัมภีร์เลยนั่นแหละครับผมทีนี้นั่นแหละที่หลวงพ่อเดาเนี่ยเดาว่าเพียงชั่วกระพริบตาเดียวครับผมอย่างเราจะเจริญฌานถึงฌานที่4นี่โอ้โหต้องยากลำบากหนักยากลำบากหนักหนาเรียกว่าปานนั้นก็ยังไม่ค่อยจะเอาแค่ปฐมฌานก็ยังไม่ค่อยจะได้นะเอาว่าไปทำไมมีแต่นี่พระองค์ทรงบำเพ็ญสมณธรรมมาเนี่ยบำเพ็ญบุญบารมีมามากครับผมจนสมาบัติ8นี่คล่องแคล่วคล่องแคล่วรูปฌาน4มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนี่เรื่องเล็กมากเล่นมาตั้งแต่ไปอยู่สำนักอาราธดาบทอุทกดาบทแล้วบรรลุมาตั้งแต่ก่อนนั้นยังเป็นเด็กทารกบารมีเก่านั่งใต้ต้นว่าครับผมนั่งใต้ต้นว่าจำได้ป่ะครับจำได้บรรลุปฐมฌานปฐมฌานเลยมาเห็นมั้ยเนี่ยบารมีนะบุญเก่าก็บารมีไงนี่แหละบุญเก่าบุญเก่าแก่กล้าเป็นบารมีครับผมเนี่ยทีนี้เอาล่ะทีนี้มาเล่าตรงนี้นิดหนึ่งว่าให้ญาติโยมทราบนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าอาการตรัสรู้ครับผมมีอยู่ในพระไตรปิฎกบางทีท่านก็ลองหาดูอยู่ตรงไหนครับป้าจะเล่าโอเคครับผมพระองค์ตรัสอาการตรัสรู้ของพระองค์ในยามต้นแห่งราตรีสมัยนั้นน่ะหรือสมัยนี้ก็อาจจะมีอยู่เขานับแบบไหนครับหลวงพ่ออินเดียเขาถือเขาแบ่งวันเวลาเนี่ยเอากลางคืนเนี่ยเป็น3ส่วนแบ่งเวลาเป็นช่วงเป็นช่วงไปเป็นช่วง3ส่วนยามต้นแห่งราตรีก็ท่านเอา3หาร12ที่มันได้4เนี่ย4ชั่วโมงแรกครับผมนี่เรียกว่ายามต้น4ชั่วโมงกลางกับยามกลางแห่งราตรี4ชั่วโมงสุดท้ายก็ยามปลายแห่งราตรีประมาณ 6:00 นจนถึง 4:00 นถูกต้องในช่วงนี้พระองค์ประทับนั่งเรียกว่าคู่บัลลังก์เราก็ฟังแล้วภาษาบาลีฟังไม่รู้เรื่องคู่บัลลังก์นั่งขัดสมาธิโยมเอาง่ายๆเลยนั่งขัดสมาธิหรือสมาธินะทีนี้ทรงเจริญรูปฌาน4บรรลุจตุตถฌานอันนี้แหละที่
หลวงพ่อเดาว่าแค่กระพริบตาเดียวเพราะพระองค์เจริญมาคล่องแคล่วแล้วเป็นวสีแล้วใช่เป็นวสีถูกต้องนี่ถ้าใช้คำนี้ถูกต้องเลยทีนี้การเจริญรูปฌาน4พอใจมันหยุดนิ่งมันบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาควรแก่การงานควรแก่งานไอ้ควรแก่งานนี่ใจมันมีคุณภาพอ่ะครับผมพอนึกน้อมว่าเอ๊ะขอดูสัตว์โลกตัวเรานี่แหละเป็นปฐมเอ๊ะอดีตชาติเราเคยเป็นใครมาจากไหนระลึกชาติไปได้เป็นมากมายนับเป็นกับเป็นกันน่ะที่ตะวันน้อมน้อมพระไทยไปสู่ปุเพนิวาสานุสติญาณครับผมถ้ากล่าวเป็นภาษาชาวบ้านญาณระลึกชาติได้นี่พระองค์ทรงเห็นอะไรรู้ไหมทรงเห็นสัตว์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์นี่แหละตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเห็นพระเององค์เองด้วยสัตว์เห็นพระองค์เองด้วยเห็นสัตว์โลกอื่นทั้งหลายตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติภพบ้างในทุคติภพบ้างคือทางพระนี่ท่านแบ่งนะท่านแบ่งภพภูมิตามระดับภูมิของจิตครับผมแล้วก็ตายแล้วไปเกิดตามภูมิของจิตนั่นแหละนะครับเพราะตอนแรกนี่พระองค์ท่านระลึกถึงว่าพระองค์เป็นใครมาจากไหนถูกต้องขอให้ไปเห็นไปเห็นเกิดแล้วเกิดอีกเกิดเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกนั่นแหละทีนี้ก็ดูคนอื่นไปด้วยเพราะมันต้องมีความสัมพันธ์กับคนอื่นครับผมใช่ไหมเกี่ยวข้องคนอื่นด้วยทีนี้พระองค์ก็ทรงไปเห็นเนี่ยนะสัตว์โลกไปเกิดในทุคติภูมิมากกว่าไปสุคติคืออะไรไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากถึงเมื่อบรรลุคุณธรรมตรัสรู้แล้วได้ตรัสสอนพระนะภิกษุทั้งหลายมนุษย์ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นได้ไปเกิดเป็นในนิรยภูมิท่านใช้คำว่านิรยภูมิเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากนักแต่ที่จะไปเกิดในสุคติภูมิหรือภพภูมิหมายถึงภูมิจิตครับผมภพหมายถึงภพที่ไปเกิดครับผมเป็นมนุษย์เรียกว่าสุคติภพหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเทพยดาในเทวโลกครับผมไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกหรืออรูปโลกน้อยนักนี่ทรงเห็นโอ้โหทรงสลดพระทัยตายแล้วไปเกิดตรงนู้นมากมายก่ายกองจะเรียกว่าทรงเห็นทุกข์ได้ป่ะครับหลวงพ่อเห็นเบื้องต้นเลยเบื้องต้นเห็นเลยเห็นทุกข์ทุกข์ในการเกิดเนี่ยใช่ชาติปีทุกขาเนี่ยเกิดเป็นทุกข์อ่ะเกิดเป็นทุกข์มาแค่นั้นยังว่าไม่มันสู้เกิดแล้วอยู่เกิดแล้วมีชีวิตเป็นอยู่มันเป็นทุกข์เกิดแล้วเป็นอยู่ตรงนั้นแล้วก็แก่เจ็บตายเป็นทุกข์แต่ว่าตรงนี้ยังเรียกว่าเห็นแค่ประเด็นเดียวนะฮะเห็นประเด็นเดียวทีนี้ในยามกลางแห่งราตรีพระองค์ทรงตั้งตัวใหม่ทำไมจึงเกิดขนาดนั้นใช่มีความเอ๊ะทำไมถึงตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแล้วทำไมมาเกิดในทุกขติภูมิมากต่อมากครับผมเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันบางทีสัตว์บางชนิดไปเกิดภพภูมิดีบางทีไหมนั่นสิภพภูมิชั่วแล้วทำไมอันนี้ก็พระพุทธองค์ก็ประทับนั่งอีกทีหนึ่งคือนั่งนานนะหลายชั่วโมงครับผมเพราะดูเป็นกับเป็นกันไม่รู้สัตว์โลกเท่าไรทรงเห็นตลอดหมดครับผมว่าพระองค์ก็นั่งอยู่แล้วทีนี้เหมือนเอามาขามป้อมวางบนฝ่ามือนี่ใช้วิธีนี่นะโลกกลมใช่ใช้โลกกลมเนี่ยแต่มันพระองค์ทรงเห็นทั้งจักรวาลย่อส่วนของโลกมันอยู่ในฝ่ามือใช่ถูกต้องทีนี้ในยามกลางแห่งราตรีเนี่ยพอเริ่มต้นประทับนั่งเจริญฌานสมาบัติตั้งคล้ายๆว่าตั้งใจใหม่ว่างั้นเถอะนะเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็ดูอ๋อสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่ทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปปาฏิยานนี่เรียกจุตูปปาฏิยานใช่บาลีนี่ท่านแปลว่าจุตูแปลว่าจุติและอุบัติใช่ไหมท่านครับรู้จุติและอุบัติคือทั้งตายทั้งเกิดสัตว์ก็คือตายแล้วเกิดอย่างไรครับผมทีนี้ไปเห็นดิเห็นตั้งแต่อดีตสัตว์โลกทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้ได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นที่โน่นที่นี่คือเห็นตั้งแต่ต้นเหตุว่าที่จะไปเกิดเนี่ยเพราะทำกรรมอะไรไว้อย่างนั้นถูกต้องโดยเห็นอดีตเห็นปัจจุบันเห็นปัจจุบันเห็นทั้งอดีตและปัจจุบันคือถึงกันเป็นสายเลยถึงกันนี่แหละจุตูปปาตญาณคนคนเดียวกันเนี่ยคนเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วไปตรงนี้ใช่เหมือนไอ้พระองค์ทรงเห็นน้ำเห็นปลาในน้ำที่ว่ายจากตรงนี้มาตรงนี้หรือว่ายืนอยู่บนปราสาทที่อย่างที่ว่านั่นใช่ใช่บนทางสี่แพร่งเห็นบุรุษที่เข้าออกบ้านหลังเหมือนพระองค์ไปประทับยืนอยู่บนปราสาทที่สูงครับผม
มองเห็นสัตว์โลกเดินไปต่างๆนานาเป็นไปต่างๆนานาโดยรอบเดินจากตรงนั้นมาตรงนี้เดินจากตรงนี้มาตรงนี้พระองค์บอนอยู่ที่สูงใช่แล้วพระองค์ก็ทรงเห็นตัวเองด้วยครับตรงนี้จุตูปปาฏิยานนี่ถ้าทำให้พระองค์ทรงคิดว่าเอ๊ะอะไรมันทำตรงนี้นะดูให้ดีนะครับผมไปเกิดในทุกขติภูมิมากต่อมากเพราะอกุศลกรรมกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตพระองค์ทรงเห็นตรงยานนี้หรือว่าทรงความรู้ตรงนี้ใช่จุตูปาฏิยานทั้งเห็นทั้งรู้ไงจุตูปปาฏิยานเนี่ยคือจะกล่าวโดยย่อว่ารู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ครับผมคือเห็นอดีตครับผมเห็นปัจจุบันครับผมว่าสัตว์โลกเป็นยังไงครับผมเพราะเหตุอะไรครับและทรงเห็นทั้งอดีตปัจจุบันไปถึงอนาคตเนี่ยต่อเนื่องกันไปเลยสัตว์โลกอ่ะหลวงพ่อครับที่ว่าทำกรรมอะไรที่ว่าอดีตทำกรรมยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงอธิบายตรงนี้หน่อยครับว่าทำกรรมก่อนตายใช่ไหมครับว่าก่อนตายหรือทำไม่ทำกรรมตลอดทั้งชีวิตอ่ะแล้วก่อนตายก็ยังจิตใจยังนึกถึงตรงนั้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฟังให้ดีแต่ถามตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแหละเอาคนเราหรือสัตว์โลกทั้งหลายครับผมมีอวิชชานี่ตรงนี้ดีนะคือไม่มีวิชาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งอย่างที่พระองค์ทรงมีเนี่ยครับผมนี่พระองค์ทรงบรรลุวิชา2แล้วนะครับ1คือปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ครับผม2ทรงเห็นจุติปฏิสนธิของสัตว์ก็คือเห็นอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตต่อเนื่องกันยังไงให้ผลเป็นอย่างไรคือผลกรรมนั่นเองคือเห็นเหตุและผลของกรรมเรียกว่ารู้กฎรู้กฎแห่งกรรมกล่าวง่ายๆว่าอย่างนั้นก็ทรงเห็นนี่บรรดาที่ประพฤติอกุศลกรรมบท10หรือกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3อกุศลกรรมบท10ใช่แล้วด้วยอาการ4ครับผมหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆ1ทำเองครับผม2ให้เขาทำ2สั่งสั่งให้เขาหรือสอนสอนแนะนำสั่งสอนหรือชักนำถ้าภาษาปัจจุบันเนี่ยมันเลยเถิดไปนี่นะมันไม่ใช่เลยเถิดคือเขาพูดเนี่ยเขาไม่รู้นะเห็นชัดเจนเลยปลุกปั่นยุยงครับผมให้เขาทำสามนะเมื่อกี้ว่ากล่าวสรรเสริญหนึ่งพอใจเมื่อกี้กล่าวว่าทำเองครับผมแนะนำสั่งสอนปลุกปั่นยุรวมไปถึงปลุกปั่นยุยงให้เขาทำให้เขาทำสามยินดีที่เห็นคนอื่นเขาทำชั่วอย่างนั้นให้กำลังใจด้วยรวมทั้งให้กำลังใจอุปถัมภ์ด้วยอุปถัมภ์ด้วยมีเอ้าใช่จริงๆครับผมโรงฆ่าสัตว์เอาเนี่ยไม่ดีกว่าเอาครับผมหรือไม่กับสงครามเอาครับผมเห็นไหมอุปถัมภ์เอาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปให้อันที่4อะไรครับใช่ทีนี้อีกอันหนึ่งคือสรรเสริญอ๋อชื่นชมว่าชื่นชมว่าที่เขาทำไม่ดีโอ้ยดีสาธุดีแล้วดีแล้วนี่นี่อย่าลืมว่าทั้งหมดนี่นะอาการ4นี่แหละทุจริตเป็นทุจริตด้วยอาการ4เนี่ย1ได้รับผลในปัจจุบันมากน้อยตามส่วนความแรงของอกุศลกรรมก็คือเจตนาความคิดอ่านกรรมทางตาเห็นใช่ทีนี้มันมีเยอะเลยไอ้เรื่องกรรมเนี่ยต้องไปพูดต่างหากเลยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวมันจะไปไกลครับเนี่ยกรรมทางตาเห็นก็มีกรรมที่ดูนานๆก็ถึงจะปรากฏขึ้นก็มีมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยเยอะหลายอย่างอันนี้มันต้องพูดอีกต่างหากนะเอาแถมหน่อยก็ได้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันมีคนเรามันทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมกลางๆครับผมกรรมสองสามอย่างนี่มันมาให้ผลมันมาผสมกันนะไม่ใช่ผสมอ่ะมันมาบางอย่างก็สนับสนุนกันบางอย่างก็ขัดข้องกันสนับสนุนกันให้เกิดเร็วและแรงขึ้นครับผมขัดข้องกันให้เกิดช้าหรืออ่อนกำลังลงนี่อุปถัมภกกรรมใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอุปปีและกกรรมใช่ไหมครับอันนี้คือมาเบียดเบียนกรรมอีกกรรมหนึ่งเช่นว่ากรรมดีเบียดเบียนกรรมชั่วหมายความว่ากรรมดีกำลังจะให้ผลหรือพอให้ผลมาไอ้กรรมชั่วก็ให้ผลน้อยลงครับอย่างนี้เป็นต้นนี่เพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมกับพูดอีต่างหากครับผมเอากันตรงนี้ว่าเอาไปที่ตุ้มพ่อต้องการพูดเลยครับต้องการเพราะฉะนั้นสรุปว่าในยามกลางแห่งราตรีพระพุทธองค์ทรงบรรลุวิชาที่สองครับผมคือจตุปปาฏิยานครับผมเห็นกฎแห่งกรรมเอาอย่างนี้แบบผู้ภาษาชาวบ้านเลยกรรมุนาวัตติโลโกเลยกรรมุนาวัตติโลโกนะทีนี้ก็ใครทำกรรมชั่วแล้วทำเองหนึ่งอาการ4เนี่ย
ยุยงปลุกปั่นแนะนำสั่งด้วยนะครับผมสอนให้คนอื่นก็ทำอย่างหนึ่งสามยินดีที่ผู้อื่นทำดีแล้วดีแล้วนี่หรืออุปถัมภ์ไปเลยอุปถัมภ์จัดหาอะไรให้แล้วแต่สามคือคนมันจะฆ่ากันตายก็หาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็สี่ก็คือว่าสรรเสริญดีแล้วนี่คือกรรมที่กรรมด้วยอาการสี่ถ้าใครทำแล้วเนี่ยพระองค์ทรงเห็นนะก็จะให้ผลแต่กรรมดีก็เหมือนกันเนี่ยกรรมดีก็ตรงข้ามกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3ก็ความจริงก็เคยพูดมาหลายครั้งครับผมพูดอีกมันซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหมโยมก็ได้ฟังมาแล้วทำเองหนึ่งครับผมแนะนำสั่งสอนให้คนอื่นทำใช่ไหมครับลูกหลานพงเผาเหล่าก็ใช่ไหมลูกศิษย์ลูกหาครับผมก็ให้ทำนี่นะสองมันมีทำเองแล้วก็แนะนำให้ทำใช่ไหมแนะนำสั่งสอนสามก็สรรเสริญดีแล้วทำอย่างนี้ดีแล้วลูกทำอย่างนี้ดีแล้วหลานใช่ไหมข้อที่สี่ก็ไอ้นี่สรรเสริญเนาะยินดีมันมีสรรเสริญนะว่าดีเอาแล้วก็ยินดีก็อนุโมทนาสาธุใช่ไหมมีอะไรก็สนับสนุนเอาไปปฏิบัติธรรมเอาแค่นี้เนี่ยนี่เป็นอันในสูงมากลูกหลานไม่ว่าลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชายนำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยให้ไปเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมเกิดศรัทธาประสาทะขึ้นมาในพระรัตนตรัยลูกหลานคนนั้นกระทำคุณความดีเสมอกับบุญคุณของพ่อแม่นะนี่มันเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กก็คือให้ท่านมีศรัทธาเมื่อท่านมีศรัทธาแล้วก็ให้ท่านมีศีลใช่มีปัญญาใช่ก็มาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญละชั่วทำดีทำใจให้ใสอันนี้คุณความดีที่ลูกหลานกระทำเนี่ยมันเสมอกับบุญคุณของพ่อแม่ครับผมเพราะอะไรต่อให้คุณมีสิทธิ์มีอำนาจให้พ่อแม่เป็นจักรพรรดิดีนี่ครับผมตลอดชาติท่านก็มีความสุขเฉพาะชาตินี้ทางกายทางวาจาแล้วก็ชาตินั้นนึกออกไหมครับผมทีนี้แต่ว่าถ้าเผื่อท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านก็ทำคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงตายไปก็ตกนรกใช่ไปอบายภูมินั่นแหละเพราะฉะนั้นการบำรุงพ่อแม่บำรุงแต่กาย ใช่ไหมครับผมเอาเพิ่มวาจาอีกหน่อยก็ยังดีแต่บางคนยังวาจายังไม่เพิ่มแล้วยังตวาดพ่อแม่ก็ยังมีนะจนพ่อแม่น้ำตาตกน้ำตาตกก็มีนี่ไอ้นี่เป็นบาปนะเป็นอกุศลแต่ที่ดูแลพ่อแม่ประคบประงมพ่อแม่ทั้งกายทั้งวาจาก็ได้ผลแค่นี้นะให้ท่านมีความสุขชาติเดียวแต่ทางใจไม่ได้ให้ท่านสติปัญญารู้บาปบุญคุณโทษไม่ได้ให้อาหารใจไม่ได้ให้อาหารใจและไอการนำพ่อแม่เข้ามาสู่วัดมาศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ว่าลูกหญิงลูกชายได้อานิสงส์เหมือนกันหมดเสมอกับบุญคุณของพ่อแม่เรียกว่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่แทนบุญคุณพ่อแม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะท่านมาแล้วได้รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงท่านปฏิบัติละชั่วทําดีทําใจให้ใสไปยิ่งขึ้นไปก็นําตัวท่านเองเนี่ยไปในทางธรรมให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดเหมือนกับลูกชายที่ไปบวชผู้หญิงนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับผู้ชายได้บุญเลยผู้หญิงบางทีอย่าไปนั่งคิดว่าฉันจะทำยังไงนี่ฉันไม่เป็นลูกชายแล้วไม่รู้จะทำยังไงจะได้บุญก็คุณทำอย่างนี้น้อยอกน้อยใจบางคนน้อยอกน้อยใจไม่ต้องทำอย่างนี้แต่คนผู้บวชนะบวชแล้วมาตั้งใจปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับนำพ่อแม่มาเหมือนกันครับผมเพราะพ่อแม่ก็ต้องตามลูกมานะครับผมจริงๆนะพ่อแม่เอาลูกไปบวชแต่เมื่อลูกมาบวชแล้วกลายเป็นนำพ่อแม่เข้าวัดมันก็ดีเหมือนกันดีครับผมเรียกว่าจับชายผ้าเหลืองเกาะชายผ้าเหลืองเกาะชายผ้าเหลืองแต่ไม่ใช่ว่าแม้เป็นกิริยาไปเกาะเดินไปเกาะตอนเข้าโบสถ์โอ้ยตอนเข้าโบสถ์ไม่ใช่ไอ้นั่นมันเป็นกิริยาธรรมดาทั่วไปไผ่ก็ไม่เลิกพระไผ่เล่าก็ไม่ละใช่อันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้เกาะชายผ้าเหลืองก็คือว่าตามมาเข้าวัดได้ฟังเทศฟังธรรมละชั่วทำดีทำใจให้ใสยินดีตามธรรมของพระพุทธเจ้ายินดีเมื่อลูกบวชใช่ใช่แล้วก็ยินดีลูกก็ด้วยอาการสีนี่เองครับผมเท่านั้นเองนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ตรัสเห็นตรัสยินเจริญวิชาที่หนึ่งใช่ไหมระลึกชาติได้เอาย่อๆเจริญวิชาที่สองรู้
กฎแห่งกรรมแปลอย่างนี้นะแปลแบบชาวบ้านทีนี้ก็พระองค์ก็คงจะด้วยพระปัญญานะปรมัตถบารมีของพระองค์เต็มส่วนเนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมล่ะกรรมมาจากไหนฮะกรรมชั่วมาจากไหนอะไรสงสัยจะทวงทำตำรงนี้หรือไม่ครับมันมีหลายอย่างแต่ตรงนี้ก็ทรงเห็นเอาง่ายๆหลักง่ายๆที่พระองค์เห็นซึ่งเราจะเข้าใจได้ง่ายครับผมคนทำดีได้ดีเอาได้มาเกิดในตระกูลที่ดีหรือไปเกิดในเทวโลกเสวยสุขสมบัติครับผมมนุษย์สมบัติหรือว่าทิพยสมบัติเป็นต้นนะเอ๊แต่ไม่พ้นทุกข์อ่ะตายเทวดาก็ตายพรหมก็ตายอารูปพรหมก็ยังตายเลยพวกที่นั่งสมาธิก่อนตายก็ถือว่าทำความดีเหมือนกันโอ้ดีละเอียดไปเลยจนถึงพรหมโลกอารูปโลกแต่ก็ยังไม่พ้นตายตายความจริงอันนี้พระองค์ทรงเห็นมาแล้วนะตั้งแต่อยู่สำนักอาลาระดาบทอุตกะดาบทครับผมเจริญสมาบัติที่8ได้ครับผมพระองค์ทรงเห็นไปถึงพรหมโลกอารูปโลกหมดแล้วแล้วแต่ว่าก็ไม่พ้นความตายตรงนี้อย่าลืมนะพระองค์ทรงเห็นนะครับผมนี่เห็นด้วยฌานความจริงความจริงนี่นะปัจจุบันนังสยานอติตังสยานอนาคตังสยานพระองค์ทรงเจริญแล้วนะครับผมเจริญแล้วนะไม่ใช่ไม่มีทิพจักษุทิพโสตสมันตจักษุทรงเห็นหมดแล้วไม่ต้องอื่นไกลหรอกอันนี้เรามั่นใจเพราะอะไรใครต้องปฏิบัติได้แค่ปฐมฌานทิพจักษุเกิดแล้วครับผมเห็นนรกเห็นสวรรค์น่ะเอาแค่นี้จึงไม่ต้องกล่าวว่าผู้เจริญสมาบัติ8ได้มันจะรู้เห็นแค่ไหนรู้เห็นไปถึงอรูปโลกว่าอรูปพรหมก็ตายครับผมแต่ทำไมคนอื่นไม่เห็นอ่ะหลวงพ่อครับผมอยากจะขอแทรกนิดนึงเพราะเอิญผมได้อ่านในอัตถกถาพระวินัยแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าอาการตรัสรู้นี่แหละครับว่าพระพุทธองค์ทรงบรรลุทรงได้เข้าถึงจุตุหรือบรรลุจุตุปปัตติญาณเอ้ยอภูเพนิวาสสานุสติญาณหรืออติตังสญาณเป็นเบื้องต้นแล้วก็จุตุปปัตติญาณญาณที่2ท่านอธิบายไปว่าถ้าเห็นแต่อติตังสญาณก็จะถ้าไม่เห็นอนาคตังสญาณก็อาจจะถือผิดว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นสัตตทิฏฐิได้ไม่ได้เกิดหรือเห็นแต่อนาคตังสญาณแต่ไม่เห็นแต่จุติไม่เห็นอุบัติเอาขออภัยอย่างที่2นะครับมันมีจุติและอุบัติใช่มั้ยหลวงพ่อจุติคือตายอุบัติคือเกิดถ้าเห็นแต่ตายบางทีเห็นคนตายแล้วไม่เห็นไปเกิดก็อาจจะเข้าใจว่าเนี่ยพวกก็เห็นว่าตาสัตว์โลกแล้วตายแล้วศูนย์แต่ถ้าเห็นทั้ง2อย่างตายแล้วเห็นเกิดด้วยอ้าวมันไม่ศูนย์นี่ถ้าเห็นแต่เกิดอย่างเดียวเห็นแต่อุบัติก็อาจจะไม่ถ้าไม่เห็นจุติท่านบอกว่าอาจจะเป็นสัตตทิฏฐิแต่พระพุทธเจ้าเห็นทั้งสองคือเห็นทั้งจุติและอุบัติหลวงพ่อถูกต้องอันนี้นะถ้าอธิบายตรงนี้เรื่องนี้ไม่จบอะแล้วจะนำไปสู่ทิฏฐิวิสุทธิเดี๋ยวตัวนี้ค่อยพูดกันเพราะเรื่องเป็นละเอียดอ่อนมากเลยที่พูดถึงนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับผมงั้นนะเรื่องละเอียดอ่อนมากนะในมันมีอยู่ในคัมภีร์นะโยมครับอันนี้ขอข้ามไปก่อนข้ามควันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลงประเด็นมันสงสัยหลวงพ่อเดี๋ยวพอออกนอกเรื่องมันหลงประเด็นนะทีนี้มาเอามาประเด็นตรงนี้เพื่อให้เข้าใจตรงนี้ก่อนครับผมนะตามที่พระพุทธดำรัสตรัสไว้ในนิพพานสูตรครับผมนะแล้วก็ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าเกี่ยวกับพระองค์ทรงบรรลุวิชา3เป็นอาการตรัสรู้ของพุทธเจ้าขอเอาอันนี้ยกมาก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสับสนครับผมนิมนต์เลยครับทีนี้ด้วยว่าทรงเห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่ทำไมเนี่ยตรงนี้ทำดีแล้วได้ผลดีแล้วมีความสุขความเจริญด้วยโภคยทรัพย์ในมนุษย์โลกก็ดีในเทวโลกก็ได้ทิพยสมบัติก็ดีในพรหมโลกก็เสวยสุขด้วยฌานสมาบัติก็ดีเป็นต้นประยานใหญ่เอ๊ะทำไมต้องตายไม่พ้นตายไม่พ้นตายพระองค์ทรงแสวงหาสัจธรรมหรือโมกขธรรมหรือโมกขธรรมที่นำให้พ้นตรงเนี้ยเกิดแก่เจ็บตายพ้นตัวเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเพื่อเข้าถึงอมตะธรรมครับผมคือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถูกต้องตรงนี้พระองค์จึงเห็นว่าเอ๊ะมันก็ต้องตายเนี่ยครับผมความจริงพระองค์ทรงเจริญปัญญาตรงนี้ด้วยวิชาที่1ที่2เนี่ยแป๊บเดียวเองครับผมเพราะว่าทรงเห็นมาแล้วถ้าจริงๆทรงเห็นมาแล้วตั้งแต่เจริญสมาบัติ8ครับเพราะว่าหลวงพ่อคิดเอาเองน่ะคนเจริญสมาบัติ8มันเห็นหมดแล้วทั้งพรหมโลก
ไม่ต้องมาพูดมากครับแต่ว่าอันนี้เอามาพูดเพื่อมันเป็นระบบว่าพระองค์ทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดนี่ไม่ใช่เห็นชั่วขณะจิตเดียวเห็นการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่นี่เริ่มมาผสมกันละครับ2วิชาแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมไม่พ้นโลกเนี่ยทำดีแล้วก็ยังไม่พ้นโลกใช่ไหมพระองค์ทรงแสวงธรรมที่พ้นโลกเรียกว่าโลกุตตรธรรมแต่ว่าตรงนั้นก็คงไม่ค่อยพูดกันตรงนี้นะพูดกันแต่ว่าทรงแสวงหาโมกขธรรมที่นำไปสู่ความไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายก็คืออมตะธรรมครับผมว่าทำไมมันไม่พ้นโลกมันไม่พ้นความทุกข์อ่ะไม่พ้นทุกข์ใช่ในยามปลายแห่งราตรีตรงนี้พระองค์ทรงเจริญฌานสมบัติอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงเจริญปัญญาโดยลักษณะเดียวกันกับการศึกษาสัมมาปฏิบัติอย่างมีระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลฟังให้ดีนี่มันเรื่องของการวิจัยและประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้คือต้องรู้ต้องเห็นต้องได้ข้อมูลนั่นจากต้นตอเรียกว่า primary sourceเรียกปฐมภูมิเรียกว่าข้อมูลปฐมภูมิครับแล้วก็เชื่อถือได้นะแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นสัจธรรมครับไม่มีซ้ายขวาไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเงื่อนไขครับผมนะและ3ตรงประเด็นตรงประเด็นใช่ในภาษาวิจัยเรียกว่า relevant to point to the point ตรงประเด็นที่เราต้องการมุ่งจะรู้นะฮะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งคือว่าข้อมูลนั้นเพียงพอในการที่จะสรุปผลว่าอ๋อนี่คืออย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไปมีเงื่อนไขอีกไม่มีเข้าใจไหมตรงนี้ครับผมได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้จากต้นตอที่เชื่อถือได้ครับผมถูกต้องตรงประเด็นตรงประเด็นสมบูรณ์พอที่จะสรุปว่านี่คืออริยสัจธรรมว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้นะนี่อริยสัจ4ก็คือตรงนี้เป็นอย่างนี้สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้อย่างไรนี่พระองค์มาได้ตรงนี้นะและทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ตัวอริยสัจ4นี่คือผลสรุปของสัจธรรมเป็นความรู้ที่ไม่มีใครบรรลุไม่ว่าจะเป็นในเทวโลกพรหมโลกมารโลกรู้จักมารโลกไหมก็อยากให้หลวงพ่อพูดนิดๆครับไอ้ที่เรานึกว่ามีเทวโลกนะครับผมมันก็มีชั้นจตุมหาราชิกาครับผมดาวดึงยามาดูสิตาแล้วอะไรอ่ะนิมมานิมมานรดีเป็นอะไรล่ะแล้วก็ปรนิมมิตวสวัสดีปรนิมมิตวสวัสดีว่าอะไรล่ะสองเนี่ยคือมารโลกแต่ยังไม่ต้องถามนะว่าครับผมว่าทำไมถึงว่าในเมื่อเป็นมารนั้นทำไมมาเกิดตรงนี้ครับผมอันนี้ต้องว่ากันอีกต่างหากอยู่แล้วครับเอายกเป็นก็เป็นเทพในชั้นที่เคยทำบุญมานะฮะแต่ว่ามีส่วนเป็นมิจฉาทิฏฐิมีอะไรมีส่วนผสมก็มาเกิดในชาตินี้ในสองชั้นนี้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องว่าพระองค์ทรงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันพ้นโลกไม่ได้ใช่ไหมจุดที่พระองค์ทรงแสวงหาโมกขธรรมเนี่ยก็เพื่อรู้สัจธรรมอันนี้โดยที่พระองค์ทรงวิเคราะห์นะตรงนี้นะได้ข้อมูลมาแล้วพระพุทธองค์นี่เป็นนักวิเคราะห์วิจัยถูกต้องเป็นมาก่อนแล้วไอ้นักวิทยาศาสตร์ข้างหลังนี่มันชั้นยอดเลยมันแค่นี้ครับผมแค่นี้ครับจริงจริงครับผมทำไมถึงบอกแค่นี้เอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมขอถามนี่ขอบอกนิดหนึ่งว่าแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีเอ็กซเรย์ครับผมมองข้างในไม่เห็นหรอกแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาตั้งแต่นู้นแล้วเกสาโลมานะขาทันไม่ใช่เท่านั้นไม่ใช่พอนะครับเออยังไงของพ่อเอ้าเป็นการมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณมาอย่างไรจำได้แล้วจำได้แล้วมาตั้งที่ไหนครับผมแหมถ้าพูดไปแล้วเอานิดหน่อยนะนิดหน่อยนะพระองค์ทรงทราบว่าการมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณนั้นมาตั้งที่มดลูกมารดาครับผมไข่ในมดลูกนั้นมันสุกครับผมแต่นี้ถ้าพูดในทางปฏิบัติเมื่อใจธาตุธรรมเห็นจำคือรู้คือใจของสัตว์
สามอย่างเนี่ยเป็นจุดเดียวกันครับผมคือมารดาครับผมลูกครับผมที่จะมาเกิดครับผมพ่อครับผมถ้าจะพูดภาษาปฏิบัติว่าธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจของทั้งสามอยู่ตรงกันครับอายตนะโลกมนุษย์ของแม่จะดึงดูดธาตุธรรมของลูกที่มาพักอยู่กับศูนย์กลางกายของพ่อครับผมออกไปตั้งปฏิสนธิวิญญาณขณะที่จิตใจตรงกันระหว่างนี้ดีครับผมอายตนะนั้นดึงดูดธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของลูกทั้งหมดเลยแหละทั้งขันธ์5อายตนะ12ธาตุ48อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทธรรม12ซึ่งเป็นธาตุละเอียดซ้อนกันเป็นชั้นๆมาพร้อมกับขณะจิตนั้นน่ะนะมันเกิดอะไรขึ้นก็นึกเอากันแล้วกันครับผมแล้วมันไปเจาะรังไข่ครับแล้วปฏิสนธิวิญญาณก็ตั้งนั้นขณะนั้นเลยแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าพระท่านเรียกกะละละรูปกะละละรูปในทางหมอเรียกว่าเอมบริโอหรือตัวอ่อนครับผมพระองค์ทรงเห็นเจ็ดวันเป็นยังไงพัฒนามาเรื่อยมาเรื่อยใช่เจ็ดวันหนึ่งเดือนสาขาอะไรออกมานั่นใช่เจ็ดวันหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นเปสิเป็นก้อนเนื้อแตกเป็นปัญจสาขาแล้วก็มีหางหดไปด้วยครับผมเหลือแต่แข้งขาส่วนที่เป็นขาเป็นขาเป็นมือเป็นศีรษะแล้วก็โตมาเป็นเด็กทารกนี่พระพุทธเจ้าเห็นตั้งแต่นู้นเห็นเหมือนเอามาขามป้อมมาวางบนผ่ามือเพราะฉะนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์แท้คือพุทธเจ้าแต่ต้องเรียกว่าหลวงพ่ออยากจะเรียกว่า natural science natural คือเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติที่ไม่มีใครเคยรู้เคยเห็นมาก่อนพระองค์ทรงมีก่อนที่จะได้ข้อมูลนี้นี่ต้องเข้าใจตรงนี้ที่พูดตรงนี้นะครับก่อนที่จะได้ตรงนี้เนี่ยพระองค์ทรงมาเป็นอะไรศีลสมาธิครับผมเห็นไหมนี่นำไปสู่ปัญญานี่คือเครื่องมือของพระพุทธองค์นี่คือเครื่องมือของพระองค์เหมือนเทเลสโคปไมโครสโคปเนี่ยเทเลสโคปส่องดูยาวๆไกลๆเนี่ยพระองค์ทรงไปอ่านในคัมภีร์แล้วก็ตัดสินไปเลยไม่ใช่พระองค์ทรงเห็นเลยทรงเห็นไปในตั้งแต่ภพของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานภพมนุษย์เทวโลกพรหมโลกอรูปโลกตั้งแต่ปฐมยามแล้วถูกต้องก็ระลึกชาติได้ไงแล้วมารู้กฎแห่งกรรมไง รู้ไปหมดแล้วเนี่ยพระองค์ทรงเห็นน่ะทรงเห็นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมน่ะนะกรรมุนาวัตติโลโกน่ะครับผมทีนี้เพียงมาพิเคราะห์ว่าเอ้าอย่างนั้นทำไมมันถึงไปไม่พ้นสักทีอ๋อมันเพราะขาดวิชาที่3อาสวัคคยญาณพระองค์น่ะทรงขาดนะไอประชาชนน่ะขาดทั้งหมดเลยทั้ง3วิชาเลยไอปุถุชนน่ะมันไม่มีทั้งวิชา3ทั้งหมดนั่นแหละแต่พระองค์ตรงนั้นน่ะพิจารณาสิเพราะอวิชชาจำไว้อวิชชาคือความไม่มีวิชาอย่างที่พระองค์ทรงมีให้เห็นแจ้งรู้แจ้งเป็นเครื่องช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ตรงประเด็นสมบูรณ์จาก reliable source of information คือจากข้อมูลปฐมไปจากข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็ถูกต้องพระองค์ทรงเห็นหมดนี่ถึงลูกถึงคนเหมือนกันเถอะสาวหาเหตุว่าอะไรนี่แหละเพราะอวิชชาที่โยมทั้งหลายเนี่ยที่นั่งฟังเนี่ยไม่มีวิชาเมื่อไม่มีวิชาโยมยังไม่เคยเห็นนรกสวรรค์อ่ะแถมยังเถียงอีกว่าไม่มีหรอกบางคนพระยังไปสอนผิดบอกเลยว่าสอนผิดอ่ะบาปนะท่านนะใครว่าสอนนรกสวรรค์ไม่มีนะบาปนะบอกไว้ก่อนไม่ว่าพระองค์ไหนอ่ะครับผมไม่ได้นะมีนรกสวรรค์มีไปถึงพระนิพพานแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พูดถึงนิพพานนะเอาแค่นี้ก่อนนี่นี่เดี๋ยวขอเดี๋ยวจะหลงประเด็นขอต่อก่อนทีนี้พระองค์ก็ทรงเห็นเนี่ยว่าเพราะอวิชชาครับที่พระองค์ทรงบรรลุเนี่ยประชาชนหรือปุถุชนไม่มีเรียกว่าเพราะอวิชชาคือความไม่มีวิชาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งเหมือนพระองค์เนี่ยแล้วทำไมไม่มีเพราะไม่ได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเหมือนพระองค์ไงศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งเนี่ยเพราะมันเกื้อกูลกันมันทำให้เจริญขึ้นเมื่อไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีวิชาไม่มีวิชาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งเหมือนกับโยมไม่มีเครื่องไอไมโครสโคปเทเลสโคปเนี่ยที่จะส่องดูเลยไม่รู้นะแต่พระองค์ทรงเห็นแล้ววิชานี่เป็นตัวแก้กันกับอวิชชาถูกต้องเหมือนความมืดกับดวงไฟที่สว่างขึ้นถูกต้องสว่าง
กำจัดความมืดทันทีครับผมนี่พระองค์ทรงเห็นโอ้เนี่ยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารความปรุงแต่งทางใจนี่ต้องไปพูดเรื่องกรรมฐานครับปรุงแต่งให้ดีบ้างชั่วบ้างเป็นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารนินทาภิสังขารนั่นแหละเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันครับผมเดี๋ยวเอาว่ากันอีกประเด็นนึงจึงเป็นปัจจัยให้โยมหรือว่าปุถุชนเนี่ยไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงพูดตรงนี้เลยดีกว่ามีอวิชชาตัวนี้เพราะไม่ได้เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นว่ากรรมอะไรนำให้ไปเกิดเป็นนรกเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็นึกว่ามันเป็นคนละภพละชาติจริงอยู่มันก็ละคนละภพละชาติแตกไปจากมนุษย์เนี่ยเนี่ยไม่รู้แต่พระองค์ทรงเห็นอ่ะเห็นไหมว่าโอ้นี่มันสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนี่นี่ไงคือตรัสความหมายของตรัสรู้คือรู้ถูกต้องตรัสรู้คือเห็นทั้งรู้และทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งสัมผัสได้ด้วยพระองค์เองด้วยข้อมูลที่ถูกต้องพอเห็นสัมผัสได้รู้ได้ตรงเนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่เชื่อถือได้ครับผมเชื่อถือได้เพราะอะไรเพราะว่ามาจากต้นตอนรกก็เห็นสวรรค์ก็เห็นครับผมไปถึงพรหมโลกเทวโลกเห็นหมดนี่จากต้นตอพูดได้เลยกรรมอะไรกรรมอะไรกรรมอะไรมารู้เลยกรรมดีกรรมชั่วนี่จะเรียกว่าสมุทัยของเดี๋ยวอย่าเพิ่งดึงไปเดี๋ยวมันจะไปกระเควมันจะจำไม่ได้ทีนี้เพราะอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารคือจิตปรุงแต่งครับโดยไม่รู้ความจริงไม่รู้อะไรไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงพูดให้โยมรู้ตรงเข้าใจง่ายๆตรงนี้พูดให้โยมรู้ตามความเข้าใจตามความเป็นจริงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงและไม่รู้เหตุแห่งบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงคือเหตุฝ่ายบาปก็กิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่ต้นเหตุใช่ไหมนี่ฝ่ายบาปนะฝ่ายบุญคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลว่าเป็นบุญทำแล้วมันได้ผลอย่างนี้โยมไม่รู้ปุถุชนไม่รู้พระก็ไม่รู้ถ้าไม่ปฏิบัติครับผมความไม่รู้เนี่ยมันเป็นเหตุเปิดช่องให้กิเลสตัณหาอุปาทานเข้ามาดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันแล้วได้รับผลในฝ่ายบาปอกุศลได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งปัจจุบันภพและภพชาติต่อๆไปส่วนฝ่ายบุญกุศลทำมากหรือน้อยแก่กล้าแค่ไหนก็ให้บุญตามนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อให้บุญตามนั้นพอหมดบุญก็จบครับผมเคยเห็นกษัตริย์ไร้บัลลังก์ไหมเคยได้ยินข่าวไหมเคยได้ยินเคยเห็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งอย่างโน้นอย่างนี้แล้วต้องพ้นจากตำแหน่งไหมอันนี้เห็นครับครับผมนี่ก็เพราะทำความดียังไม่ถึงที่สุดที่มันจะดำรงอยู่ได้นานพอสมควรแม่หลวงพ่อครับเสียดายเวลาไหมหลวงพ่อมีอะไรสรุปหนึ่งเอ้านี่ก่อนที่เดี๋ยวนิดนึงเพราะฉะนั้นอันตรงนี้เนี่ยครับผมความไม่รู้นี้เรียกว่าอวิชชานี่อวิชชาตรงนี้ทีนี้เมื่อไม่รู้แล้วก็หลงผิดสิคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดพูดผิดทำผิดเดี๋ยวนี้ก็ทำกันอยู่เต็มประเทศเต็มโลกเพราะเหตุนี้เพราะอวิชชาเพราะอวิชชาความไม่มีวิชามันจึงเป็นเหตุเป็นจะให้ทำแบบนี้ทำบาปอกุศลแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งที่บุคคลในยุคในปัจจุบันนี้มีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากระจรกระจายอยู่แต่ไม่มาศึกษาสัมมาปฏิบัติเองมันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้พระศาสนาก็ช่วยไม่ได้ตัวใครตัวมันแต่พระองค์ทรงเห็นอ้าวตัวเราเห็นความจริงแท้สี่ประการโอ้ที่สัตว์โลกเป็นทุกข์ไม่ใช่เท่าที่เราเห็นนะทุกข์เพราะผลของกรรมทุกข์เพราะการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี่ทุกข์นึงนะทุกข์ปกปิดแล้วก็เยอะเลยทุกข์เปิดเผยก็เห็นกันไอ้ทุกข์ปกปิดที่เราไม่รู้ผลของกรรมนรกสวรรค์อะไรไม่รู้เนี่ยนี่มันก็เป็นความทุกข์นะครับทีนี้นี่ความทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็ไม่รู้ก็คืออวิชชาเนี่ยเป็นต้นเหตุเพราะไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงถ้าพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจแต่ถ้าพูดภาษานั่นก็บอกว่าเพราะอวิชชาก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานกระทำความผิดบางทีก็รู้ความดีกระทำแต่ว่ามันไม่ใช่ดีที่สุดให้พ้นโลกมันก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไปรับกรรมดีกรรมชั่วอย่างเนี้ยถูกต้องแล้วก็มันมีแต่ลงต่ำทำความชั่วโยมเมื่อมันชั่วต่อชั่วมันลงไปเนี่ยมันตกลงเหมือนก้อนหินท่านเปรียบนะหลวงป๋าเปรียบดีกว่าหลวงพ่อเหมือนก้อนศิลาตกลงไปในบ่อที่ไม่มีก้นจำไว้เลยอันนี้แหละพูดบอกโยมเพราะฉะนั้นโยมถึงซึ่งความทุกข์เดือดร้อนเพราะความไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามความเป็นจริงแล้วก็ประพฤติผิด
แล้วก็ประพฤติเองด้วยแนะนำคนอื่นด้วยชักนำดีไม่ดีก็อย่างว่านั่นแหละหลายๆอย่างใช่ไหมแล้วยินดีที่คนอื่นทำผิดก็มีอุปถัมภ์เขาก็มีสรรเสริญเขาก็มีอันนี้มันก็ช่วยกันไปใหญ่เลยโอเคนะเอาเจริญสุขนะครับผมทางรายการก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมงคลแล้วก็พระอาจารย์มหาพิชเอกไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับก่อนจบรายการอยากจะถามพระเดชพระคุณว่ามีผู้ที่สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติเนี่ยจะมาศึกษาสัมมาปฏิบัติได้อย่างไรบ้างครับอ๋อขอบคุณมากครับอันนี้คำถามนี้สำคัญสำหรับญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปนะมาปฏิบัติได้ทุกวันอาทิตย์เริ่มเวลา 9:30 นไปถึงเวลา 11:00 นแล้วภาคบ่ายก็มีตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย 2:30 นะมีรถรับส่งจากปากทางเข้าวัดสเกตราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 นไม่เกิน 7:00 นนะแล้วก็เมื่อปฏิบัติตอนบ่ายเสร็จก็นำไปส่งมารับทานอาหารเที่ยงที่นี่ได้ไม่มีปัญหานะนี่ข้อที่1คือมาปฏิบัติได้ทุกวันอาทิตย์หรือเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะก็จัดหมู่คณะมาแต่ขอให้หมู่คณะพอสมควรนะไม่งั้นหลวงตามันเหนื่อยเพราะฉะนั้นให้จัดหมู่คณะพอสมควรมีจำนวนพอสมควรจะได้จัดครูบาอาจารย์ไปแนะนำสั่งสอนระยะเวลา3วัน5วันก็ได้แล้วก็ประการที่3ปฏิบัติตามกำหนดเวลาที่จัดตั้งเอาไว้ก็คือว่า 1-14 พฤษภาประจำปีประจำปีเลย 1-14 ธันวาคม2เดือนนะโยมนะกลางปี 1-14 พฤษภาปลายปี 1-14 ธันวาคมของทุกปีมาเข้ารับการอบรมถือศีล8ปฏิบัติทำได้นี่เป็นอย่างนี้นะแต่ส่วนว่าการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์นั้นก็มีหลักสูตรอยู่แล้วว่า 15-28 พฤษภาคมในรุ่นกลางปี15-28ธันวาของทุกปีเหมือนกันอันนี้จัดร่วมกันระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามก็จัดร่วมกันโดยศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยเราจัดอยู่แล้วเป็นประจำก็มาปฏิบัติได้นี่สำหรับสมณะคือสำหรับพระภิกษุนะหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ก็มาอบรมได้เจริญพรทางรายการก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อไว้แล้วนะครับก็ขอท่านสาธุชนทั้งหลายได้โปรดติดตามรายการมงคลธรรมครั้งต่อไปก็ขอเจริญพร